สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาค่ะและวันนี้นี่นะคะคุณผู้ชมคะได้รับเกียรติค่ะจากคุณวิสิทธิ์โมนายพงศ์นะคะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเปิดโลกอสังหาด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีคุณวิสิทธิ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเองกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับครับในนามของสมาคมนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เข้าปีที่12นะครับที่สมาคมได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจะมีสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับอยู่ประมาณ50บริษัทนะครับที่เหลือนี่จะเป็นพวกวัสดุที่เกี่ยวข้องนะครับครับทั้งวัสดุก่อสร้างทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอีกสัก 70-80 บริษัทนะครับก็เป็น100กว่าบริษัทครับครับทราบนิดนึงว่าที่มาที่ไปของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนี่นะคะเป็นยังไงมายังไงถึงได้ก่อตั้งเป็นสมาคมได้คะครับคือธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนามาจากผู้รับเหมานะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วก็มีคนที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านมา 30-40 ปีแล้วนะครับแต่ระยะหลังจากนั้นมามีการรวมตัวกันนะครับเข้ามาก่อตั้งสมาคมธุรกิจสร้างบ้านขึ้นมานะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างการยอมรับให้ประชาชนนะครับครับปีนี้เป็นปีที่12นะครับสักครู่นี้คุณวิสิทธิ์ได้บอกว่ามีสมาชิกนี่นะคะภายในสมาคมเนี่ยกว่า50บริษัทเลยแบบนี้นี่นะคะเราจะมีการคัดเลือกแต่ละบริษัทเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกในสมาคมยังไงบ้างคะแบบมีการดูตรงไหนเป็นพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะยังไงบ้างคะอ๋อเราให้ความสำคัญมากนะครับกับคนที่จะมาเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับเพราะมันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีก็จะมีผลต่อผู้บริโภคนะครับสิ่งแรกที่เราจะดูนะครับสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับเราจะต้องดูในเรื่องของการทำธุรกิจที่เป็นกิจจลักษณะหรือไม่คุณสมบัติขั้นต้นก็คือต้องมีโชว์รูมนะครับหรือมีออฟฟิศนะครับที่มีแบบบ้าน10แบบอย่างน้อยนะครับใช่ครับแล้วมีผลประกอบการเนี่ยนะครับติดต่อกันต่อเนื่อง3ปีทำธุรกิจรับสร้างบ้านต่อเนื่องกันนะครับและมียอดขายขั้นต้น30ล้านนะครับยังไม่พอนั่นคือเรายังจะต้องตรวจสอบในเรื่องของประวัติในการให้บริการลูกค้าว่ามีการร้องเรียนไหมนะครับครับที่แบบไม่เคยมีปัญหาไม่เคยได้รับการร้องเรียนและที่สำคัญเนี่ยต้องมียอดขายในกว่า30ล้านบาทขึ้นไปถึงจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกภายในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อยากจะทราบนิดนึงค่ะภาพรวมของตลาดของธุรกิจรับสร้างบ้านปีนี้เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับปีนี้และปีที่แล้วนะครับก็อย่างที่ทราบดีไม่ดีนะครับก็ไปตามตลาดทั่วไปนะครับครับแต่ตลาดรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะธุรกิจสร้างบ้านเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แท้จริงอยู่นะครับไม่ใช่สร้างไว้เพื่อที่จะเก็งกำไรนะครับตลาดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 22,000 หลังต่อปีนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับครับถ้าสมมติว่านะครับต่างจังหวัดพอดียังไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับถ้าเราคิดว่าหลังหนึ่งเนี่ย3ล้านบาทนะครับ 22,000 หลังก็ประมาณ 5-60,000 ล้านบาทละมูลค่าตลาดรวมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ส่วนที่ใช้บริการนะครับกับธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นอยู่ประมาณ 10,000 ล้านต่อปีนะครับที่เหลือไปใช้บริการของผู้รับเหมาแบบภาพรวมคุณวิสิทธิ์บอกว่าสักครู่นี้ภาพรวมของตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบนี้แล้วนี่นะคะทางสมาคมเนี่ยมีวิธีหรือมีกลยุทธ์หรืออะไรทำให้ที่จะทำให้เป็นการกระตุ้นบ้างไหมคะครับเราก็มีการนะครับช่วยสมาชิกโดยการจัดงานนะครับเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเราก็จัดงานที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจไปนะครับก็เป็นการที่กระตุ้นตลาดได้ระดับหนึ่งนะครับทางหนึ่งที่เราพยายามจะเรียกร้องนะครับให้รัฐออกมาตรการนะครับเพื่อให้ผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านมีบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องมาตรการนี้เราก็ได้ยื่นไปแล้วนะครับครับอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าแบบมาตรการที่จะแบบช่วยเหลือสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างคะครับที่เราเสนอไปภาครัฐนะครับมันมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของมาตรการระยะสั้นเราเสนอให้ใช้มาตรการการคลังนะครับโดยการลดภาษีให้ผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองนะครับให้ลดภาษีให้ 5% เช่นสร้างบ้าน3ล้านบาทนะครับเขาจะลดได้355,000
นะครับแล้ว150,000เนี่ยทยอยคืนในรูปภาษีนะครับ5ปีนะครับตรงนี้ถามว่าทำแล้วได้อะไรก็จะเป็นการกระตุ้นแล้วกระตุ้นตลาดที่เขามีความพร้อมที่จะซื้อไม่ใช่ไปกระตุ้นในลักษณะที่ให้สินเชื่อซึ่งจะมีความเสี่ยงนะครับสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจ้างงานทันทีนะครับแล้วก็จะกระจายไปถึงการจ้างงานของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยจะเกิดเงินหมุนเวียนทันทีนะครับหลายหมื่นล้านบาทนะครับโดยที่นะครับรัฐไม่ต้องลงทุนโดยเม็ดเงินลงไปนะครับโดยการออกมาตรการปั๊บก็เกิดจะเกิดการจ้างงานพอเกิดการจ้างงานรัฐเก็บภาษีได้แล้วค่อยทยอยคืนนะครับตรงนี้น่าจะเราคิดว่าเป็นมาตรการที่จะช่วยได้เยอะมากนะครับส่วนมาตรการที่สองนั่นที่เรายื่นเป็นมาตรการระยะยาวนะครับอยากให้ภาครัฐนั้นมีบทบาทนะครับโดยเฉพาะการเคหะหรือหน่วยงานใดก็ตามให้มาจัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดสินเชื่อรองรับเพื่อคนที่ยังไม่พร้อมที่จะสร้างบ้านนั้นได้ซื้อที่ดินเปล่าเช่น50 วา70 วา100 วาก็ตามนะครับซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกสร้างบ้านเมื่อพร้อมในอนาคตนะครับเริ่มต้นจากช่วยให้ประชาชนที่อยากแบบจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านแต่ยังไม่พร้อมเนี่ยให้เริ่มจากการซื้อที่ดินไปก่อนคือเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือสามารถปลูกสร้างบ้านได้ทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยนะครับในสังคมในเรื่องของการมีที่อยู่ที่มีคุณภาพถ้าเขาไม่มีที่นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่คอนโดหรือห้องเช่านะครับคุณภาพชีวิตต่างกันมากนะครับส่วนที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการใช้เงินนะครับประชาชนก็จะเกิดการที่จะเหมือนกับสะสมเงินลงไปเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนอย่างครับให้ประชาชนเนี่ยได้ลงทุนมาลงทุนกันอีกวิธีนึงเลยอีกรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะคุณวิสิทธิ์คะสมมติว่าแบบอยากจะสร้างบ้านเนี่ยแต่แบบยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนี้นะคะมีคำแนะนำหรือให้คำปรึกษายังไงบ้างครับก็คิดได้ง่ายนะครับผู้มีบทบาทให้บริการนะครับที่สร้างบ้านให้ท่านเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนส่วนนึงเป็นผู้รับเหมาส่วนนึงจะเป็นธุรกิจรับสร้างบ้านถ้าเป็นทางของผู้รับเหมานั้นเจ้าของบ้านจะต้องไปว่าจ้างทำแบบนะครับแล้วไปขออนุญาตแล้วค่อยมาหาผู้รับเหมาโดยส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่ราคาใครถูกก็จะเลือกรายนั้นปัญหาก็จะเกิดตามมานะครับสองก็คือว่าถ้ามาอีกช่องทางก็คือไปหามืออาชีพในการสร้างบ้านโดยมาหาธุรกิจรับสร้างบ้านบริษัทสร้างบ้านเนี่ยนะครับเขาจะให้บริการเป็นกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่ออกแบบให้นะครับขออนุญาตให้แล้วก็สร้างให้ดูแลหลังการขายให้มันจะเป็นลักษณะเทิร์นคีย์เป็นแพ็กเกจนะครับรวมทั้งมีสินเชื่อรองรับนะครับฉะนั้นผู้บริการก็จะเป็นมืออาชีพครับเป็นมืออาชีพมากกว่าครับเรียกว่าคือแบบถ้าอยากจะสร้างบ้านแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนยังไม่รู้จะปรึกษาใครนี่นะคะลองมาที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เลยคือจะสามารถดูแลได้ตั้งแต่เริ่มวางแบบแพลนออกแบบบ้านจนกระทั่งดูแลหลังการขายรวมไปถึงสินเชื่อด้วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆถึงที่มาที่ไปแล้วก็รวมไปถึงมาตรการเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านด้วยสำหรับตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณคุณวิสิทธิ์มากๆเลยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเบรกแรกของเรานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการไหนรอติดตามกันได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ